อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้สตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีในสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดแป้งคุกกี้เป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนรูปดอกไม้จากนั้นกดตรงกลางด้วยพิมพ์รูปหัวใจวางลงบนถาดอบทำลายบนเนื้อคุกกี้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ7นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจับเรียงให้ชิดกันลดอุณหภูมิลงเหลือ300องศาฟาเรนไฮต์นำเข้าอบอีกครั้งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทบีบสตรอเบอรี่ฟิลลิ่งตรงกลางประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นบีบแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้สตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ